วันนี้ก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาเป็นประธานในการแจกรางวัลพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครหรือว่าประกายเพชรแล้ววันนี้เราแจก2ครั้งรวบนะปี64กับ65ครั้งที่16แล้วก็17นะครับจริงแล้วไม่มีอะไรที่มีค่าหรือว่าสำคัญกับกรุงเทพมหานครมากกว่าเยาวชนอีกแล้วผมยืนยันนะครับเพราะว่าเยาวชนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเพราะต่อไปเนี่ยก็คือสิ่งคนที่จะมาพัฒนาเมืองมาเป็นเจ้าของเมืองแล้วมาทำเมืองมีให้ดีขึ้นต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทั้ง10สาขานะครับผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือน้องๆที่มาวันนี้คือคนที่เราคัดเลือกมาแล้วต้องขยายผลให้เด็กปฐมส่วนใหญ่หรือจำนวนเกือบทั้งหมดเนี่ยดีเด่นแล้วก็เก่งเหมือนเรานะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าอนาคตกทมเองเนี่ยเราต้องการเยาวชนที่ทั้งเก่งและก็ดีถามว่าเก่งยังไงเก่งในด้านที่เราทำถูกไหมหมายว่าเราเก่งด้านวิชาการเก่งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชนด้านการพัฒนาเยาวชนอะไรกันเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยถามว่าคนดีคืออะไรเพราะง่ายคือคนดีคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะก็คือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมช่วยกันดูแลคนรอบข้างเราเห็นแก่สังคมส่วนใหญ่แล้วก็เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งถ้าเรามีทั้งเก่งทั้งดีผมเชื่อว่ากรุงเทพเมืองเราจะดีขึ้นได้หน้าที่ของผมในฐานะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่าท่านผู้บริหารทั้งหลายจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเมืองให้พวกเราอยู่นะเพราะว่าพวกเราเองก็อายุ60แล้วนะเราตั้งใจทำเมืองเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้รับส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพต่อไปพวกเราต้องเป็นคนมาช่วยดูแลเมืองนี้ต่อไปหลังจากนั้นแล้วเราเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านเนี่ยขอให้เรามีส่วนร่วมในการช่วยกันหาคำตอบช่วยกันพัฒนาเมืองนี้ให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อวานเป็นผู้ที่จุฬาเขามีงานเรื่อง sustainable หรือว่าการทำเมืองให้มีความยั่งยืนก็บอกน้องๆที่จุฬาแล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เด็กต้องมายึดเมืองคืนที่ผ่านมาในเมืองมันอยู่ในมือผู้ใหญ่แล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องตามมาเด็กต้องลุกขึ้นยืนนะต้องถือว่าเมืองนี้คือของของเราในอนาคตแล้วเราก็เป็น active citizen ต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเอาความเก่งของเราเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเมืองด้วยนะครับก็ฝากไว้พวกเราระหว่างว่าในโอกาสอันไม่ไกลเนี่ยคงได้มีโอกาสร่วมมือกับพวกเราทุกคนนะครับในการพวกเราคงเป็นกำลังสำคัญในกลุ่มการช่วยกระจายความเก่งของเราให้กับคนอื่นแล้วก็ช่วยกันเป็นคำตอบให้กับเมืองนี้ในอนาคตก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ต้องดูแลลูกๆได้ดีมากเลยถึงได้มาเป็นประกายเพชรของกทม.ในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีความอดทนฝึกฝนพยายามแล้วก็มีระเบียบวินัยในการสร้างความรู้ความสามารถจนกระทั่งได้รางวัลประกายเพชรในวันนี้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับทุกท่านมองกล้องนะครับพร้อมครับ1 2 3ยิ้มได้นะครับแม้ว่าจะใส่แมสนะครับ1 2 3 1 2และ564นะครับประกายเพชร6พี่บิ๊กครับพี่มาฝั่งนี้ก็ได้ขออนุญาตสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคครับพร้อมนะครับลุ้นนะครับ1 2 3น้อยแล้วนะครับขอบพระคุณครับขอขอบคุณท่านครับผมก็สำหรับท่านใดที่จะถ่ายรูปนะครับขอความร่วมมือครับอยู่ประจำบูธเนาะเพื่ออาจารย์ประชาสิริพันธ์ครับเอาวันนี้มาครับในที่เด็กและเยาวชนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการอาชีพขอบคุณค่ะแอโรบิกทำให้น้องได้รับเชิญให้ไปบินตามงานบินต่างๆในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงท่านประธานในพิธีในวันนี้ค่ะประกายหวังเกิดคุณค่าสวัสด
กองกลางเลยครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับครับแล้วก็จะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานใหม่ค่ะก็ใช้เสียงเพลงนะคะที่ถนัดนะคะไปทำงานด้านจิตอาสาค่ะเช่นไปเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะกายและจิตใจค่ะแล้วก็ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสานะคะโดยการเล่นดนตรีเปิดหมวกค่ะเพื่อนำเงินทั้งหมดนะคะไปบริจาคให้กับวัดพระบาทด้านต่อไปจะเป็นด้านกีฬานะครับของน้องๆโรงเรียนอะไรเอ่ยน้องอ้อมวิชูทิศสำนักงานเขตดินแดงค่ะพี่ดุยนักเสริมใช่ครับผมรถดูผมตัวแทนจากโรงเรียนวิชูดีครับเป็นนักกีฬาจักรยานก็ด้านนี้จะมีจริงๆเรามีได้รับทั้งหมด5รางวัลครับแต่มี4คนที่ไม่ได้มาเพราะว่าเก็บตัวทีมชาติแล้วนี่ก็เป็นรางวัลจักรยานที่ภูมิใจครับนี่ก็เป็นรับจากเราพระราชทานจากองค์ครับเราไม่ได้ต่อแล้วน้องแอบกระซิบมาว่าเป็นกีฬาครับไม่ใช่มาทำอะไรต่างๆความเป็นไปของเรื่องน่าจะเป็นที่หนึ่งครับตอนนี้เลยนี่ที่เป็นส่วนของที่หนึ่งครับเป็นที่เป็นของเรื่องที่มาถึงใหญ่ได้ไปถึงเริ่มได้ไหนเรื่องคุณพ่อเรื่องวิดีโอ